ขนลุกย้อนคำทำนายใบเตยอาสยามก่อนหย่าดีเจแมนสืบเนื่องจากที่ล่าสุดนักร้องสาวใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวรรณได้ออกมาเปิดใจถึงกระแสข่าวลือหย่ากับสามีดีเจแมนเมื่อไม่นานมานี้โดยเธอได้ยอมรับว่าได้หย่ากับดีเจแมนมาสักพักแล้วซึ่งก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายในทางกฎหมายไม่ได้เป็นสามีแล้วตอนนี้เหลือแค่สถานะพ่อแม่ลูกการเป็นคู่ชีวิตยังเหมือนเดิมทุกอย่างขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้มันก็แย่มันก็ส่งผลหลายอย่างสำหรับในวันนี้เราจะพาทุกคนมาย้อนคำทำนายของหมอดูต๊อกแต๊กที่เคยดูดวงสาวใบเตยเอาไว้โดยหมอดูต๊อกแต๊กได้เผยว่าดวงใบเตยมีเกณฑ์รักร้างมีโอกาสเกิดการหย่าร้างการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์สูงตั้งแต่ปีที่แล้วถึงเมษายนปีนี้ดูจากพื้นดวงของทั้งคู่มีปัญหากันไปแล้วไม่น่าจะเหมือนเดิมใบเตยมีเกณฑ์แต่งงาน2รอบหรือแต่งกับพ่อไม้หรือรักซ้อนซ้อนรักดวงมีเกณฑ์มีใหม่แต่อยากให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่าความรักไม่ค่อยประสบความสำเร็จกับฟิล์มดวงทั้งคู่แอบเป็นดวงต้องห้ามฟิล์มมีแฟนก็จะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องคดีใบเตยอยู่ในช่วงชีวิตที่ดีขึ้นตามดวงฟ้าสว่างแล้วความรุ่งเรืองกำลังจะกลับมาแล้วงานวงการบันเทิงและธุรกิจที่ทำอยู่หยิบจับอะไรก็ปังหมด